สของเราค่ะครับเดี๋ยวถามเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าพ่อแม่เขาอยู่สิงคโปร์ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพ่อแม่ก็อยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันแน่เหมือนคุณพ่อที่สองพ่อเป็นคุณครูที่ดีไม่เรียนภาษาไทยที่นี่หรือเปล่าคะเปล่าครับเด็กๆอ่ะพอจะท่านต่อไปค่ะปิงปองวันนี้เป็นคุณพ่อเป็นไงครับคุณยายวันนี้ลูกแสดงให้ดูประทับใจไหมครับก็ประทับใจค่ะลูกเล่นดีค่ะลูกเล่นดีไหมคะก็แล้วตื่นเต้นไหมคะที่เห็นคุณแม่มาดูด้วยไม่ตื่นเต้นเลยแล้วคุณยายแล้วคุณยายข้างหลังพูดว่าคุณยายเราจะบอกก็หลานเล่นดีหลานเล่นเก่งค่ะบางทีคุณยายก็พามาส่งแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าคุณยายก็พามาท่านต่อไปท่านต่อไปค่ะคิมพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดีทุกครั้งมีอะไรอยากจะบอกลูกเป็นพิเศษไหมครับสำหรับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะเล่นให้เต็มที่ให้แบบตามอารมณ์ที่อยากเล่นเล่นเล่นดีมีอัดฉีดไหมฮะแล้วนี่น้องมีแฟนนะครับแม่โอเคผมนอกเรื่องเองถ้าท่านต่อไปดีกว่าเดี๋ยวจะพูดก่อนนอกเรื่องนี้ห้องนี้ผ้าม่านสวยนะครับคุณแม่ของคิวเป็นคนร้านอะไรคะร้านอะไรคะคุณแม่โฆษณาได้เต็มที่เลยบริษัทสมายดีไซน์ค่ะอยู่ตรงไหนต่อติดต่อลูกเข้าครัวนี้รักกันดีช่วยกันค่ะแล้วเห็นบอกว่าน้องนี่ก็เล่นได้เป็นน้องสมองก็เล่นครับใช่เล่นเก่งด้วยค่ะตอนนี้อะค่ะเรียนเป็นโนที่นี่แต่เรียนที่เกษตรค่ะคณะอะไรครับคณะบริหารค่ะชั้นปีที่ปีสองค่ะทำไมต้องถามฉันก็สงสัยด้วยทำไมผมไม่ถามทีเดียวให้หมดเลยอยากคุยผมคนต่อไปเดี๋ยวครับน้องน้องอะไรครับกันครับน้องกันคุณพ่อต๋อมครับคุณพ่อต๋อมนะฮะคู่เนี้ยพ่อลูกเหมือนกันมากคนบอกแบบนี้เหมือนมากเลยครับคุณพ่ออยากให้น้องไปเป็นทหารหรือเปล่าครับวันนี้ข้อเสนอนี้เป็นรอดอกับมาเลยนะตอนนี้เพิ่งกลับจากรอดอเลยถึงว่าทำไมพี่ได้กลิ่นแปลกไม่มีตอนที่เรียนนี่กลิ่นนี่มาเต็มสะอาดไม่สะอาดครับเป็นไงครับวันนี้คิดว่าเขาก็ทำได้ดีผมไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยดูเขาครับทุกอย่างเขาก็ดูแลตัวเขาเองก็ผมไม่ค่อยได้ฟังเขาที่บ้านก็รู้สึกว่าเขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาควรจะทำได้ดีทีเดียวครับการฟังแล้วรู้สึกไงครับพ่อผมครับพูดดีน้องเป็นคนดีมากตอบคล้ายๆพี่เลยประทับใจไหมครับแบบชื่นใจไหมครับเห็นลูกชายก็ทำได้ถึงขนาดนี้มาตรฐานผมน่าจะสูงกว่านี้ก็การเป็นมืออาชีพน่าจะไม่เหมือนน้ำพ่องแก้วครับเติมไปได้ไม่เต็มก็อยากให้เขาพูดดีอีกแล้วซ้อมสเกลให้มากกว่านี้แล้วก็คุณพ่อพูดง่ายๆว่าลูกเอ้ยงานเข้าอีกแล้วฮะท่านถัดไปน้องป๊อปแป๊บครับป๊อปแป๊บนะคุณแม่ครับรัฐค่ะทำไมตั้งชื่อว่าป๊อปแป๊บครับจริงๆเนี่ยจริงๆให้ชื่อป๊อปนะคะแต่ว่าแป๊บเนี่ยมาจากพ่อเขาอยากให้มีแป๊บแถมก็เลยเป็นป๊อปแป๊บเดี๋ยวไม่เท่าเทียมกันเป็นไงครับเห็นลูกชายวันนี้รู้สึกยังไงครับดีใจค่ะต้องขอบคุณคุณนัทขุดให้เขามาเป็นอย่างนี้ได้เลยเนี่ยทำอะไรนะขุดนะครับขุดดึงฝีมือที่เขามีอยู่ได้ออกมาได้ขุนเขินอะไรอย่างนี้ไม่ได้ต้องขุดต้องขุด
แต่วันนี้น้องเล่นดีมากน้องเล่นแบบดูมีพลังมากเลยครับผมกลัวเปียโนพังตอนนั้นก็เห็นแล้วก็เห็นตากล้องแบบว่าต้องเถิบไปตรงหูแบบคือช่องนี่กลัวมากเลยลุ้นแล้วเป็นไงวันนี้ทำได้คิดว่าพอใจไหมครับก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ไม่ได้เรียนแต่นี่ไม่ได้เรียนรอดอใช่ไหมไม่ครับตอนนี้เพิ่ง12ครับ12ไม่รอดอครับลืมน้องเขาตัวโตมากมากดีคนนี้เนี่ยคนนี้นั่งแบบสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมิวค่ะชื่อน้องอะไรนะมิวค่ะน้องมิวแล้วคุณแม่ล่ะครับบีค่ะได้ข่าวว่าน้องนี่เห็นเมื่อกี้คุยกับน้องเห็นน้องแบบเล่นอะไรหลายๆอย่างเลยในวงการบันเทิงนี่ไปได้ยังไงครับคุณแม่อ๋อเขาโมเดลลิ่งเขามาชักชวนค่ะอ้าวสวย แล้วเป็นไงครับเห็นลูกสาววันนี้ค่ะเขาก็เล่นได้ดีค่ะแล้วก็พยายามให้เขากล้าแสดงออกอะค่ะก็คือเขาชอบที่จะเล่นเราก็อยากสนับสนุนนะคะแล้วเห็นแววน้องเขาตอนไหนครับก็ดูมาเรื่อยๆอะค่ะก็คิดว่าเขาก็กล้าแสดงออกเรื่อยๆอะค่ะตามที่เขาเวลาเขาอยากจะเล่นเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ใช่เฉพาะเล่นตามที่ครูบอกบางทีเขามีหนังสืออะไรเนี่ยบางทีเขาก็เล่นเองที่บ้านด้วยค่ะโตขึ้นจะให้น้องเป็นนักแสดงไหมครับเขาเห็นพี่โยใช่ไหมฮะหนูบอกไปเลยเราพวกเดียวกันไม่เป็นไรหรอกเห็นพี่สวยกันนะหุ่นสวยไหมเห็นไหมโอเคขอบคุณนะครับปวดท้องปวดท้องเป็นไรคะหัวเราะมากเกินชื่ออะไรเอ่ยพินค่ะน้องพินแล้วน้องพินคุณแม่ชื่ออะไรคะถามสิคะถามเลยถามคุณแม่เลยสัมภาษณ์คุณแม่เลยชื่อเอค่ะคุณแม่กับคุณลูกห่างกันเยอะไหมคะไม่รู้ค่ะห่างกันคุณแม่อายุเท่าไหร่หรอรู้ไหมคุณแม่อายุเท่าไหร่ปีนี้42ค่ะโอเคคือไม่ใช่อะไรที่ผมว่าเก่งเพราะว่าตอนเด็กๆผมจำไม่ได้ว่าพ่อแม่ผมอายุเท่าไหร่ไม่มีใครจ้าแล้วที่สำคัญคือวันเกิดเขาผมจำไม่ได้ด้วยตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่เกิดวันไหนรู้ไหมคะ8เมษายนค่ะใช่ไหมครับแม่โอ้โหเป็นเด็กรักครอบครัวนะครับคุณแม่เขาเล่นเปียโนไงฮะเล่นเปียโนเลยทำให้ความจำดีเพราะนั้นไอโฆษณาที่ส่งเสริมมานี่เราไม่เอาเล่นเป็นโนแทนเป็นไงครับคุณแม่เห็นคุณลูกวันนี้ก็รู้สึกเขาพัฒนามากขึ้นนะคะก็ดีใจที่เขายินดีที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นค่ะแล้วสปาเกตตี้อร่อยไหมครับคุณลูกอยากตอบอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากฝีมือใครฝีมือใครชี้เลยชี้เป็นน้ำตาลค่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเติมเอสด้วยก็ได้นะคะเติมเอสด้วยก็ได้นะคะแม่นจริงๆสังเกตคนนี้คนนี้น้องแต๊กครับเขาเล่นคอนเสิร์ตคราวที่แล้วแล้วก็เราซื้อหนังสือตอนที่ไปอิตาลีกับออสเตรียหนังสือมันเพิ่งมาถึงส่งมาถึงที่บ้านวันนี้แล้วก็เลยบอกเขาก็เลยบอกมาเอาหนังสือแล้วมันฟังเพื่อนๆด้วยแต่ว่าเขาเล่นที่ผมบอกว่าป๊อปแป๊บเล่นเพลงภายในดึงเดือนนะเพลงนั้นน่ะแต๊กเนี่ยเล่นเพลงที่เขาเพิ่งหัดใหม่หลังจากกลับจากอิตาลีเนี่ย3อาทิตย์แล้วเขาแสดงเขาเพิ่งแสดงไปแล้วไวมากเลยครับจะทำหน้าจืดดีมากเป็นไงครับวันนี้นี่ได้เต็มอิ่มกับนัทสตูดิโอใช่ไหมคะเดี๋ยวมีบีอ้าวไม่มีคุณแม่อีกค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าคุณแม่น้องแจ๊คเนี่ยนะคะเป็น
นัดสตูดิโอเรียกอะไรนะคะอ๋อเขาเรียก MT 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 มาจากอะไรคะมาจากอะไรครับให้แท็กตอบได้ไหมคะมันมาจากอะไรแม่ยนงาไม่เพราะเขาเป็นเด็กๆเขาเป็นคนที่เริ่มคำคำนี้ขึ้นมามันมีสองชื่อมีแม่แท็กกับแม่ตุ๋ยมันแม่ตุ๋ยสุกี้ได้ไหมคือแม่ชื่อตุ๋ยครับมายังไงครับ